ัสดีครับในช่วงของมิราจ์โชโยวันนี้ครับผมก็ยังมีสินค้าใหม่ล่าสุดนะครับมานำเสนอครับต้องบอกได้ว่าเป็นสินค้าไฮเอ็นด์มากๆนะครับในท้องตลาดวันนี้แล้วเราจะมาคุยถึงสินค้าตัวนี้กันกับผู้เชี่ยวชาญอีกท่านหนึ่งครับซึ่งมาอยู่กับผมด้วยครับคือเฮียบิ๊กแมนครับครับสวัสดีครับวันนี้นะครับตัวสินค้าต้องบอกเลยว่าทางไซแพคนะครับซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายกาวซีโร่ในแอมรุ่นนี้นะครับจะถามว่าแอมรุ่นนี้นะครับเป็นแอมไฮเอ็นหรือเปล่านะครับต้องบอกว่าไม่ใช่ไฮเอ็นธรรมดาครับต้องเป็นซูเปอร์ไฮเอ็นนะครับตัวนี้นะครับที่เราเอาไลน์อัพเข้ามาเนี่ยเป็นถือว่าเป็นหัวขบวนระดับโลกเลยเป็นระดับต้นๆของโลกเลยนะครับถ้าถามว่าเป็นแอมที่น่าสนใจไหมมีอะไรน่าสนใจต้องบอกเลยว่าความผิดเพี้ยนของแอมตัวนี้นะครับค่าความผิดเพี้ยนเนี่ยครับ 0.001% ซึ่งเป็นทศนิยม4ตัวตั้งแต่ผมทำเครื่องเสียงมาไม่เคยเห็นเลยครับว่าความผิดเพี้ยนน้อยขนาดนี้ครับในแอมระดับซูเปอร์ไฮเอ็นจริงๆเดี๋ยวเกริ่นนำนิดนึงคือแอมกาซิโร่รุ่นเรฟเฟรนซ์ตัวนี้ผมได้มีโอกาสติดตั้งแล้วนะครับในรถที่ส่งไปที่ประเทศเยอรมันนะครับซึ่งเมื่อปีที่แล้วเนี่ยรถคันนี้ก็ได้ติดกาซิโร่รุ่นนี้คือกาซิโร่รุ่นนี้เขาเรียกว่ารุ่นเรฟเฟรนซ์เพียวนะครับคือชื่อคำว่าเพียวหมายว่าบริสุทธิ์นะครับแล้ว reference peel ตัวนี้นะครับผมบอกได้ว่าจุดขายของมันคือว่ามันได้รางวัล Best Product ที่ยุโรปครับ EISA นะครับ2ปีซ้อนครับตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้ผมเพิ่งรับทราบมาว่าเขาได้รางวัลด้วยนะครับแล้วที่สำคัญคือแอมตัวนี้ในการแข่งขัน EMMA Euro Final เมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับได้ถ้วยชนะเลิศกันหลายคันนะครับรวมถึงรถที่ผมส่งไปที่เยอรมันนะครับคันนี้ก็ได้แข่งขันในรุ่นของExpert Unlimited คือรุ่นใหญ่สุดนะครับก็ได้ชนะเลิศที่3มาซึ่งถามว่าแต่มันพูดถึงว่าทำไมได้ที่3คืออาจจะเป็นเรื่องของคะแนนอัปเกรดเพราะรุ่นนี้รุ่นใหญ่มากแต่ที่คะแนนของเสียงนะครับผมบอกได้ว่าอันดับ1ในสนามนะครับบอกได้ว่าเสียงสุดยอดมากตัวนี้มันเป็นภาคไก่ไฟที่เป็นดูโอโมโนนะครับความสำคัญของมันคือนะครับ C นะครับคาปาซิเตอร์เนี่ยนะครับให้โรงงานซึ่งเป็นโรงงานที่เจ๋งที่สุดในเยอรมันคือยี่ห้อบูดอร์ทุกคนรู้จักนะครับสร้าง C ขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับกาวซีโร่โดยตรงนะครับไม่ต้องหาเลยว่าไอ้ C บูดอร์ชนิดนี้เป็นชนิดอะไรเพราะว่าเป็นเคสเรียกว่าสเปเชียลในการสร้างเลยนะครับเท่าที่ผมได้ยินจากเอนจิเนียร์เขานะครับคือพูดง่ายว่าเขาสั่งพาร์ทมาเนี่ยแอมตัวนึงเนี่ยเขาสั่งพาร์ทมาอย่างน้อยประมาณสัก40ชิ้นนะครับแล้วเขาเอาคัดค่าให้เท่ากันนะครับคําว่าเท่ากันปุ๊บเนี่ยเท่ากันแล้วเป็นเกรด A บวกนะครับถ้าเกิดอะไรที่มันไม่ใช่เนี่ยเขาโยนทิ้งแหละเหมือนระดับเครื่องเสียงบ้านไฮเอ็นเลยนะครับที่เป็นลักษณะที่เขาเรียกว่าระบบแมทแพร์สินค้าแต่ละชิ้นอลาแต่ละชิ้นถ้าไม่ใกล้เคียงกันหรือมีส่วนที่ต่างกันเนี่ยเขาถูกเอาออกเลยมันเป็นที่มาของค่าความผิดเพี้ยนที่ 0.001 จริงครับแล้วผมอยากให้มาดูนิดนึงว่าถ้าเดี๋ยวซูมมาที่แอมนะครับมาดูพาร์ทแต่ละชิ้นของมันเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว C ที่เฮียบิ๊กแมนบอกไปแล้วนะครับหรือว่าภาคจ่ายไฟนะครับเห็นไหมครับแล้วสังเกตนะครับว่าการใช้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นน็อตนะครับน็อตนี่เขาใช้น็อตเป็นน็อตทองเหลืองนะไม่ใช่น็อตแบบพวกเหล็กธรรมดานะครับรวมถึงตัวครอบเห็นไหมฮะครอบไฟเนี่ยเขาเป็นทองแดงนะครับรวมถึงวงจรต่างๆด้วยคือเขาเน้นพวกการนำไฟทั้งหมดเลยแล้วก็รวมถึงตัวนี้ครับปุ่มวอลลุ่มเห็นไหมฮะว่าปุ่มวอลลุ่ม L แบบนี้เนี่ยมีอยู่ในแอมเพียงไม่กี่ตัวเท่านั้นนะครับที่ใช้ระดับนี้เพราะตัวเนี่ยหลายพันนะครับแล้วไฮไลท์เขาอีกอันนึงคือ RCA เขาเนี่ยเขาบอกว่า RCA เขาเนี่ยเขาเอามาจากเครื่องบ้านนะครับเป็น RCA ที่ผมยอมรับว่าผมก็ยังไม่เห็นในแอมหลายตัวครับคือ RCA เขาที่เป็นแจ็คเสียบสายสัญญาณเนี่ยนะครับอันนึงเนี่ยได้ยินว่าหลายตังเลยนะครับพูดง่ายว่าพาร์ทต่างๆเนี่ยรวมๆกันเนี่ยผมบอกได้ว่าบางทีอย่างเฮียเป็นนักโมแล้วไงครับเอาแอมธรรมดาไปโมเนี่ยบางทียังโมไม่ได้ถึงแอมระดับนี้นะครับแล้วการโมทีก็ใช้เงินหลายตังค์นะครับเพราะฉะนั้นเป็นที่มาของแอมกราวซีโร่นะครับซึ่งเป็นไลน์อัพใหม่ของทางไซเทคสำหรับแอมตัวนี้นะครับถ้าทุกคนบอกว่าไฮเอ็นแล้วยังไม่เคยฟังแอมตัวนี้นะครับจะพูดไม่ได้ว่าไฮเอ็นแต่ว่าต้องบอกเลยว่านี่คือซูเปอร์ไฮเอ็นจากไซเทคของเรานะครับที่เอาระดับไฮเอ็นของโลกเข้ามาเพื่อจำหน่ายนะครับครับโดยเฉพาะแอมที่เป็นซูเปอร์ไฮเอ็นแบบนี้นะครับจำเป็นจะต้องใช้
ฝีมืองานติดตั้งที่พิเศษนะครับแล้วก็ไม่ธรรมดานะครับท่านสามารถจะหางานติดตั้งระดับนี้ได้นะครับที่มิราจสตูดิโอครับสนใจแวะเข้ามาชมกันได้ครับกลับมาสู่ช่วงแกะกล่องในรายการ Talk of the Sound โดยอาจารย์อนันต์ค่ะครับสำหรับช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ทั้งหลายเหล่านี้ครับขอขอบคุณเครื่องเสียงจริยนต์อัลไพกับหน้าจอในรุ่น X008 EU หน้าจอขนาดใหญ่8นิ้วขอขอบคุณเครื่องเสียงจริยนต์ Boswick The Best As It Be ขอขอบคุณเครื่องเสียงจริยนต์ Formula X Right Time Warranty ขอขอบคุณสายลำโพงและสายสัญญาณคุณภาพสูงจากประเทศรัสเซียเชอร์นอฟขอขอบคุณเครื่องเสียงจริยนต์ Alpha Acousticขอขอบคุณเครื่องเสียงจริยนต์ซูเล็กขอขอบคุณเครื่องเสียงจริยนต์เซอร์วินเวก้าขอขอบคุณเครื่องเสียงจริยนต์เพอร์ฟอร์แมนซ์ขอขอบคุณเครื่องเสียงจริยนต์เมอร์คิวรีขอขอบคุณร้านติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์โอเวอร์ดิสแอร์แอนด์ซาวด์ครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็มี Power Amp จาก Pioneer นะครับในรุ่น GMA 6704ตัวนี้เป็นซีรีส์ในปี2016ปีนี้เลยนะครับใช่ครับหน้าตาดูเป็นแบบโรบอทมากสวยดีคือว่าสวยงามน้ำหนักเบาด้วยคือถ้าดูจากโครงสร้างเนี่ยตอนแรกแกะกล่องมายกปั๊บอุ้ยทำไมเบาจังลดราคาเขาเลย อยากจะบอกว่าอย่าเพิ่งไปตัดสินมันจากน้ำหนักน้ำหนักครับเนาะเรารู้สึกของดีต้องหนักๆแน่นๆมันไม่คือเราเคยชินกับแอมรุ่นเก่าๆที่ใช้ฮีทซิงค์หนาๆแต่ตัวเนี้ยฮีทซิงค์บางครับมันคือทั้งตัวเนี่ยที่เป็นทรงหลังเต่าเนี่ยมันฉีดเป็นชิ้นเดียวขึ้นมาเลยแล้วมันไม่มีคีบข้างแล้วพอจับดูขอบเอ๊ะมันบางนี่นะน้องรู้สึกเหมือนซูเปอร์ฮีโร่พี่น้องปะมันแบบเหมือนซีรีส์แบบเหมือนเสื้อเกราะของซูเปอร์ฮีโร่อะไรเงี้ยคือเขาดีไซน์ลวดลายมาทั้งตัวไม่มีรอยต่อเลยหรือว่าเขาจะออกมาพร้อมกับหน้าจอรุ่นซูเปอร์ฮีโร่รุ่นนั้นไงเขามีไงที่เป็นหน้าจอซูเปอร์ฮีโร่ใช่ซูเปอร์ฮีโร่ของไพโอเนียเอาลองดูสเปคกันหน่อยครับตัวนี้นะครับจะเป็นแอมป์4 channel นะครับกำลังขับเนี่ย RMS อยู่ที่60วัตต์คูณ4ครับนะครับที่4โอห์มโหลด2โอห์มได้ค่า15วัตต์คูณ4ครับนะครับถ้ามาบิด2 channel เนี่ยจะได้ที่190วัตต์เห็นมั้ย60คูณ4แต่ถ้าวาระบิดขึ้นมา190เลยนะใช่ซึ่ง4 channel ลักษณะเนี่ยถ้าเอาไปเล่นในระบบไบแอมขับกลางแหลมด้วย60วัตต์2ชนั่นบิดมาขับซับซึ่ง1ดอก190แม็กซิมัมเกือบ400ตัวเดียวจบนะครับคือในหัวอาจารย์มีเครื่องคิดเลขก็ขับซับแบบ HQ คือมันเป็นแอมแนว HQ แล้วนะครับเพราะนั้นคือตัวเดียวในรถคันหนึ่งอ่ะถ้าเล่น HQ คือกลางแหลม1ชุดซับ1ดอกจบนะครับวัตต์แค่นี้ถือว่าผ่านคราวนี้จุดเด่นที่อาจารย์ชอบก็คือว่าพอเป็นแอมป์4 channel สัญญาณขาเข้าเนี่ยปกติเราต้องใช้2ชุดฟอนกับเรียแต่ตัวเครื่องมีสวิตช์ให้เราเลือกว่าเราจะเข้าเป็น4 channel หรือเข้าเป็น2 channel ก็ได้คือถ้าเราผลักเป็นที่4ก็คือเราจะต้องเอาสาย RCA เข้าทั้ง4เลยมันถึงจะทำงาน4 channel แต่ถ้าเราผลักเป็น2มันแปลว่าเราเอา RCA เข้าแค่2 channel แต่4 channel จะออกทำงานพร้อมๆกันคือในเคสที่head unit ซึ่งมี p out แค่ชุดเดียวครับเราก็ใช้ตัวนี้ได้นะครับอีกเคสนึงนี่ตัวนี้ก็คือเศษสายไฟเป็นสายไฟผมเรียกเป็นเศษมันน้อยจังเลยคือหรือเขาใช้แค่นี้ตัวนี้เป็นสายที่เราเอาไว้ต่อกับพวกวิทยุ OEM ก็คือเอา high power จากวิทยุ OEM แล้วก็ตัวนี้ก็ผ่านเข้ามาที่ตัวแอมป์มันนะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้สาย RCA ตัวนี้เข้าใจแล้วแต่ที่อยากจะพูดก็คือว่ามันมีระบบ auto sensing ปกติฟอนต์ OEM จะไม่มีสายรีโมทในการเปิดปิดแอมป์เราจะต้องทำสวิตช์ต่างหากหรือผ่าน ACC แต่ Pioneer ปี2016มาเกือบจะทุกตัวเลยนะระบบ auto sensing ก็คือไม่ต้องต่อแอมเดินไฟแค่บวกกับลบ2เส้นพอสายเส้นนี้เข้ามาเปิดปั๊บแอมติดทำงานทันทีเยี่ยมเลยนะครับครับนี่คือสิ่งที่ชอบนะครับครับคราวนี้เห็นรูปร่างเล็กๆอย่างนี้คราวนี้ต้องมาดูคุณภาพแล้วใช่แล้วค่ะซึ่งเราก็ผ่านจากต้นกำเนิดเสียงมาจากฟอนต์ของอัลไพน์ในรุ่น X008EU แล้วก็เป็นสายสัญญาณจากเชอร์นอฟคุณภาพสูงจากประเทศรัสเซียใช้ทองแดงดีพอยังพอแล้วใช่ไหมพอแล้วนะเอาละแผ่นเทสทิ้งน้อยรออยู่ในเครื่องละโอเคมาดูกันเลยโอเค
คครับเรามาดูกราฟเราได้กราฟนะครับครับตัวนี้เป็น response โอ้เส้นตรงเห็นจากกราฟนี้ถือว่าแฟตมากมาดูอัตราเบี่ยงเบนดีกว่าครับเราเห็นตัวเลข 92.5 ที่ 1K นะครับครับไล่ขึ้นมานะครับ 92.6 ไม่เปลี่ยนแปลง 92.3 ไม่ถึงครึ่ง dB นะครับไปถึงตัวนี้ 91.7 เบี่ยงเบนไปแค่ประมาณ 0.75 dB เท่านั้นเองครับไม่ถึง 1 dB เลยนะครับมาดูที่ความถี่กราฟก็น่าจะประมาณนั้นไม่หลุดเลย 92.5 พอมาดูที่ความถี่ต่ํา 92.5 192.2 ครับ30เฮิรตซ์93ขึ้นไปนิดนึง20เฮิรตซ์91.8ลงมาแค่ 0.7 dB เพราะนั้นถือว่าแฟตเป๊ะไม่เสียชื่อสไตล์ญี่ปุ่นนะนะครับคราวนี้มาดูเพราะ M4 channel ถ้าเรามาใช้ในแง่ SQ 2 channel แรกขับกลางแหลม2 channel หลังขับซับมาดูประสิทธิภาพของ electric record ในแอมเข้าดีกว่านะครับตัวนี้คือ2 channel แรกเราตั้งเป็น high pass จะเห็นว่าอัตราสโลปตรงนี้12 dB นะครับไม่ต้องวัดนะเป๊ะเลยอยู่ละนะครับอีก2 channel หลังมาขับซับตรงนี้เอาละอาจารย์จะเปลี่ยนเป็นกราฟเส้นแล้ว low pass เซตมาออกแบบมาอัตราสโลปเท่ากัน12 dB เท่ากันทั้งหน้าและหลังจุดตัดแล้วครับจุดตัด80เฮิรตซ์ตรงตามสเปคเลยนี่เป๊ะเลยคือ channel B ของเขาถูกฟิกเอาแล้วว่าถ้าคุณจะเซตโลพาสไฮพาสกันแล้วแต่มันจะเป็น12 dB ที่80เฮิรตซ์ครับเพราะนั้นเราแค่เซต channel A ให้เป็น80เฮิรตซ์ตรงกันก็จบสังเกตว่าจากความถี่ต่ำวิ่งมาแฟตตรงนี้ไฮพาสไปถึงความถี่สูงก็แฟตเหมือนกันไม่เปลี่ยนแปลงครับนะครับคุณภาพเสียงนี่ผ่านเลยคราวนี้มาดูอีกตัวหนึ่งวงจรบูทเบสครับนะครับบูทเบสตรงนี้ไพโอเนียร์มีชั้น B ให้เราบูทเบสกรณีถ้าเอาไปขับซับครับ6 dB กับ12 dB อาจารย์ลองบูท12 dB แล้วพบว่าความจุดที่บูทขึ้นมาถ้าเทียบกับจุดแฟตตรงนี้มันขึ้นมา12 dB พอดีแต่ในคู่มือไม่ได้บอกว่ากี่เฮิรตซ์ในคู่มือไม่ได้บอกเพราะนั้นเราต้องดูจาก RTA แล้วพบว่าจุดบูทเบสของเขาจะอยู่ที่ความถี่แท่งนี้คือ60เฮิรตซ์จ้ะเซ็นเตอร์ฟรีเควนซีเขา60เฮิรตซ์ในคู่มือไม่มีแต่เรารู้ได้เพราะนั้นถึงบูทขึ้นมาความถี่ทุกอย่างทุกอย่างเป็นอย่างทุกอย่างยังแฟตเหมือนเดิมครับโอเคผ่านถือว่าผ่านสวยงามค่ะถือว่ารอดตายนะคะไพโอเนียใช่ครับแล้วถ้าใครต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อไปได้ที่บริษัทไพโอเนียอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยจำกัดครับใช่แล้วค่ะหรือว่าร้านตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น PCI 30ร้านค้าทั่วประเทศเลยค่ะแต่ว่าช่วงหน้าใครมีคำถามที่อยู่ในใจแล้วรออาจารย์จะมาไขอยู่แล้วก็อดใจรออีกสักครู่เดียวค่ะ